ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศก็ส่งมอบไฟหลวงพระราชทานให้แก่สำนักงานเขตและอำเภอต่างๆเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรม,มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยทางกรุงเทพมหาคนครนะครับได้จัดพิธีส่งมอบไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทานให้แก่ผู้อำนวยการสำนักการเขตทั้ง50เขตเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของแต่ละเขตและพระเมรุมาจํจำลอง5แห่งประกอบด้วยพระเมรุมาตรจำลองที่บริเวณพระาพราชวังดุสิตและบริเวณสี่มุมเมืองของท้องสนามหลวงคือสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเดิมสวนนาคาพิรม ลานปฐมบรมราชานุสนรัชกาลที่หนึ่งสะพานพุทธและลานคนเมืองที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมศูนย์ราชการจังหวัดน้องคายในอำเภอทั้ง8อำเภอร,รับมอบไฟหลวงพระราชทานจากผู้ว่าราชการจังหวัดเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในแต่ละอำเภอที่พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวอรวิหารจังหวัดแพร่ ในอำเภอทั้ง7อำเภอเข้ารับมอบไฟหลวงพระราชทานจากผู้ว่าราชการจังหวัดเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนากลับไปยังแต่ละอำเภอเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่จังหวัดชลบุรีในอำเภอทั้ง11อำเภอเข้ารับมอบไฟหลวงพระราชทานจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่บริเวณห้องโถงสาลากลางจังหวัดเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในแต่ละอำเภอซึ่งขณะนี้มีความพร้อมอำนวยความสะดวกไว้ทุกด้านแล้ว ที่หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในอำเภอทั้ง12อำเภอเข้ารับมอบไฟหลวงพระราชทานจากผู้ว่าราชการจังหวัดไปในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในแต่ละพื้นที่ด้านจังหวัดสงขลาจัดพิธีส่งมอบไฟหลวงพระราชทานให้กับในอำเภอทั้ง1 6อำเภอเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณห้องโถงสารกลางจังหวัดเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของแต่ละอำเภอที่จัดขึ้น และจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีส่งมอบไปหลวงพระราชทานแก่นายอำเภอทั้ง23อำเภอภายในห้องประชุมศรีปราศสารกลางจังหวัดเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปเก็บรักษาสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รมศพ